สวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีสำหรับไลฟ์วันนี้แล้วกันนะครับก็คือโอ้ข้างหลังมีแบตเตอรี่ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีนะครับยังไงฝากซาวด์เช็คด้วยแล้วกันนะครับว่าเสียงดีหรือเปล่าหรือมันเป็นอะไรยังไงหรือไม่ได้ยินหรืออะไรยังไงนะครับสวัสดีทุกท่านแล้วกันครับวันนี้ยินดีต้อนรับสู่จอห์นสต็อกเกอร์ไลฟ์นะครับสำหรับวันสงกรานต์นะครับสุขสันต์วันสงกรานต์ทุกท่านแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโควิดนะครับ19แล้วก็หาทางรอดกันนะครับบางทีตอนนี้ก็คือจะเรียกยังไงอ่ะคิดว่าสต็อกโฟโต้ผมว่ามันไม่น่าจะพอสำหรับเราแล้วเนาะนะครับเราก็ต้องหางานออนไลน์ใหม่ๆนะครับที่จะทำให้ทุกคนหารายได้ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับที่ซาวเช็คกันมาแล้วกันนะครับวันนี้ผมได้ครูป๊อปนะครับครูป๊อปไม่รู้หามาจากไหนหรอกยังไม่คุยตอนนี้ยังไม่เปิดเผยตัวตนนะครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะฮะตอนนี้ผู้ชมล้นหลามมากครับตอนนี้3,900,000คนนะครับนะครับจริงผมก็คุยกันอยู่ว่าเราทำไมมาจัดกันวันนี้วะวันนี้น่าจะเป็นวันครอบครัวนะครับก็ดีแล้วเราจะได้ให้ครอบครัวรู้ว่างานเราเนี่ยมันน่าจะอธิบายให้เขาบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่ไปรับข้าราชการนะไม่ใช่แค่ทำอย่างอื่นนะคืองานเรามีอะไรอีกมากมายนะครับวันนี้ใครที่เป็นแฟนคลับฐานสต็อกโฟโต้ก็ต้องมาฟังอยู่แล้วเพราะว่าเราจะหาวิธีทำให้ตัวเองรอดนะครับจากหลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็ได้ครูป๊อปมาช่วยนะครับช่วยพูดช่วยบรรยายช่วยแนะนำอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเชิญมาก่อนแล้วกันนะครับมาก่อนเลยมาแล้วโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับตัวจริงเสียงจริงต้องอย่างนี้อะไรนะ อันนี้ใช้ในไลฟ์ป่ะมันจะไม่มีเสียงว่าเรามาต้องเสียงอย่างนี้โอ้อันนี้เหมือนเชิดสิงโตเลยโอเควันนี้เรามานั่งคุยกันปกติฐานของเราเนี่ยก็คือจะเป็นสต็อกโฟโต้ขายภาพถ่ายขายฟุตเทจขายวิดีโอขายอะไรทั่วไปนะวันนี้เราอยากมาเปิดตลาดใหม่ก็คือประมาณว่ามาขายเป็นมาร์เก็ตเพลสเนาะเป็นที่หนึ่งที่เว็บเอาเป็นพื้นฐานทั่วเอาเป็นพื้นฐานแรกก็คือเว็บเอเซ่แล้วกันใช่มีอะไรแนะนำต่อไหมคุยต่อนะอาจจะเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะจะคุยกันแค่หลังบ้านแหละแต่ว่าก็ไหนๆจะคุยแล้วเราก็เผื่อมีคนมาแอบฟังเราคุยกันซึ่งเขาจะได้ประโยชน์หรือว่าเอาไปปรับหรือเอาไปเตรียมตัวเพราะว่าจริงๆคือว่ามีนักเรียนส่วนหนึ่งนะที่ทำสต็อกมาจากสายสต็อกแล้วพอมาเจอ Marketplace แล้วงงว่าแบบมันไม่เหมือนกันเลยมันต่างกันมากเลยนะครูแล้วคือแบบควรจะต้องปรับงานยังไงไปแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยจะบอกว่าจริงๆก็คือมันเอาอันเดียวกันอะมาขายได้แต่คุณจะต้องมาดูก่อนมันอาจจะต้องปรับคีย์เวิร์ดในตลาดของ SC นะคะมันอาจจะต้องแบบพลิกแพงว่าอย่างภาพถ่ายอย่างเงี้ยถ้าเราเอาภาพถ่ายแล้วมาขายแบบตรงๆเหมือนแบบคีย์บิสเนสอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วพอมาลง SC มันจะขายไม่ได้นะคะในตลาดอย่าง Marketplace เนี่ยถ้าเราอยากจะขายรูปถ่ายอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องไปดูตลาดแบบเขาเรียกอะไรนะสไตล์สต็อกอย่างเช่นพวกถ่ายภาพไปทำม็อบอัพอย่างเงี้ยเอาภาพถ่ายที่แบบเหมือนมีเฟรมอ่ะเราถ่ายรูปเฟรมเปล่าๆอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนั้นอ่ะเป็นเซต10ใบแล้วเอามาขายที่ Marketplace แบบเนี้ยจะขายได้จะขายค่อนข้างดีเพราะว่าคนต้องใช้หรือชอบถ่ายภาพวิวปกติเวลานั้นเราถ่ายภาพท่องเที่ยวใช่ไหมถ้าอยู่ในไมโครสต็อกเราถ่ายท่องเที่ยวแต่พอจะ Marketplace แล้วท่องเที่ยวจะถ้าเราบอกเลยว่าเป็นแบบเป็นคีย์ท่องเที่ยวเลยเราอาจจะขายไม่ได้เราก็อาจจะคีย์อื่นอย่างเช่นตอนนี้คนชอบใช้แบ็คกราวด์ในซูมอ่ะคนหาเยอะมากนะคะแล้วคนขายอ่ะน้อยมากเราก็อาจจะต้องเอาอันเนี้ยใส่คีย์เข้าไปว่าเป็นซูมแบ็คกราวด์แบบเนี้ยเขาก็คือเขาหาอย่างคนชอบถ่ายภาพอินทีเรียอย่างเงี้ย
นึกออกไหมเวลาที่เราไปซูมหรือว่าเราเห็นคนใช้ซูมแล้วภาพข้างหลังเขาจะเป็นออฟฟิศเป็นรูปออฟฟิศเป็นรูปบ้านหรูๆเป็นรูปวิวทะเลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยเราเอาประยุกต์มาขายที่นี่ได้ค่ะหรือจะขายเป็นอย่างนี้พวกทีดีสบายเลยเงี้ยใช่คือมันเหมือนเราต้องไปหาคีย์เวิร์ดที่จะลงงานของเราว่ามันควรจะแบบเหมือนอะแดปไปกับคีย์ใหม่ๆอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบในเอสซี่มันตลาดมันกว้างมากนะคะจริงๆเนี่ยจะบอกเลยว่ามันขายได้ตั้งแต่สักกระเบือยันเรือลบอ่ะมันขายตั้งแต่งานแฮนด์เมดฮานงานอะไรแต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่เราว่าเราจะจับงานของเราไปใส่ในคีย์เวิร์ดอะไรเพราะว่าตอนที่เราอยู่สต็อกอ่ะเราอาจจะไม่ต้องหาคีย์แบบคีย์หลักแบบเนี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนเราทำรูปอย่างถ้าว่าเราจับคีย์ว่าเราจะทำภาพบิสเนสปุ๊บเราก็จะแบบว่าไปดูเลยว่าบิสเนสสายสต็อกเขาทำอะไรแนวไหนปุ๊บเราก็แค่ถ่ายรูปให้มันเป็นคีย์บิสเนสแล้วก็จบพอเราไปส่งปุ๊บเราแค่ใส่คีย์เวิร์ดใส่ description อธิบายนิดหน่อยแล้วก็จบแต่ถ้าเป็น marketplace อ่ะเราต้องมาดูก่อนว่าไอ้บิสเนสที่เขาใช้ภาพบิสเนสเนี่ยคนเอาไปใช้ในแนวไหนบ้างแล้วเราค่อยมาหาว่าเออและงานที่เรามีอ่ะเราจะเอาไปลงคีย์ใหม่ๆของในตลาดได้แบบไหนขายรูปแบบไหนหรืออย่างแบบเราชอบถ่ายรูปวิวเราก็ลองดูว่าเฮ้ยวิวมันเอาไปขายเป็นวอลอาร์ตได้ไหมแบบเนี้ยแต่ว่าข้อนึงเลยที่มันจะต่างกันกับสต็อกก็คือเราต้องทำพรีเซนเทชันค่ะสมมุติว่าเรามีรูปถ่ายก็จริงแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะเอารูปถ่ายของเราเนี่ยโพสต์ขึ้นแล้วขายเลยอ่ะเราจะต้องเอารูปถ่ายของเราอาจจะเอารูปถ่ายไปแปะกับเนี่ยเฟรมไปแปะกับเฟรมแล้วให้เห็นว่าเออเนี่ยงานที่เราถ่ายมามันขายได้แบบนี้นะมันเข้าไปอยู่ในเฟรมแล้วมันจะสวยแบบนี้เราไปเลือกเฟรมอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยแบบเนี้ยอันนี้คือเขาขายรูปถ่ายแต่ว่าเขาขายเป็นวอลอาร์ตอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาเวลาทำพรีเซนต์เราจะไม่เอารูปท่องๆไปแปะไว้เลยเราต้องเอารูปไปแปะในเฟรมเหมือนพรีเซนเทชันให้เขาเห็นว่างานของเราอ่ะมันเอาไปแปะในเฟรมต่างๆแล้วมันสวยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างสต็อกเนี่ยเราส่งไฟล์แบบง่ายๆคือ JPEG ส่งไปแล้วมันโอเคเลยแต่ในSC เนี่ยก็คือเราต้องมาทำพรีเซนต์ว่าเฮ้ยเราไปติดในห้องนอนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะติดในห้องนั่งเล่นเป็นอย่างนี้นะใช่เป็นอย่างนี้อันนี้เห็นสกรีนเห็นสกรีนกันไหมเนี่ยเห็นอยู่เนาะเห็นค่ะโอเคนี่ไงนี่อันนี้ที่ว่าจะบอกอีกอันนึงก็คือเราเห็นภาพที่เราใช้ในนี้ไหมคะภาพใหญ่ภาพที่เป็นภาพพรีเซนต์อะถ้าเราเป็นสายสต็อกแล้วเราแบบอยู่ในแวดวงของการใช้งานอะเราถ่ายภาพแค่เฟรมเปล่าๆแต่ว่ามีผนังสวยๆแบบเนี้ยแล้วก็เอาไปขายเป็นแบบเหมือนเอาไปใช้เป็นม็อบอัพแบบเนี้ยก็ได้นะอันเนี้ยคือค่อนข้างจะขายดีด้วยเวลาเราคิดอาจจะเป็นงานเซตอ่ะจริงๆก็แบบม็อบถ้าที่ผมดูนี่มันเหมือนว่าแบบว่าคือเราวาดอะไรเหมือนก็พอได้นะมันไม่ได้จำกัดอย่างสมมติว่าถ้าอย่างสต็อกมันก็อาจจะมีจำกัดด้วยพวก noise พวกผู้ร้ายอะไรพวกประมาณนี้ด้วยแต่ว่าพวกนี้มันก็น่าจะsorry ก็คือหมายถึงถ้าที่ดูเนี่ยอย่างเราเออเป็นอย่างนี้ได้นะในเซตหนึ่งเรามีให้ลูกค้าขายแค่เฟรมเปล่าๆแบบนี้ก็ได้คือจริงๆเฟรมพวกนี้เขาไม่ได้ขายด้วยนะครับก็คือเราขายแค่ดีไซน์ข้างในนะใช่อันนี้เป้าหมายถึงแบบว่าในฐานะที่เราอ่ะเป็นคนผลิตไงเนี่ยดีไซเนอร์อ่ะคนที่ทำงานขายบนเอสซี่อ่ะเขาก็ต้องไปตามซื้อหรือว่าตามหารูปที่เป็นรูปเฟรมเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งเดี๋ยวพอคุณเข้ามาทำตรงเนี้ยทุกคนจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้สต็อกที่เราทำมาเราเอามาขายยังไงคนที่ซื้อไปเขาจะเอาไปใช้อะไรมันจะเก็ตมากขึ้นเลยอะว่าเออเข้าใจแล้วว่าทำไมสต็อกขายดีมันถึงเป็นแนวแบบอยู่ริมอยู่แอบมันจะไม่ได้อยู่ตรงกลางมันจะไม่ได้สวยเหมือนแบบช่างภาพมืออาชีพเขาถ่ายแต่อันเนี้ยคือเหมือนถ่ายมาเพื่อเอามาให้คนที่ต้องมาทำงานดีไซน์พวกเนี้ยไปทดลองใช้เอาง่ายๆนะจานถ่ายแค่รูปแบบมือถือแก้วเปล่าๆอะแก้วสีขาวแก้วเซรามิกเปล่าๆแล้วก็โชว์แล้วโฟกัสที่แก้วอย่างเงี้ย
ถ่ายอย่างเงี้ยขายได้นะคะมาที่เนี่ยขายได้อยู่ในคีย์พวกม็อบอัพอะไรพวกเนี้ยมาเก็ตได้หมดเลยที่ผมก็พยายามดูงานว่ามันแบบว่ามันกว้างจริงๆนะมันกว้างแบบกว้างแบบว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะขายได้หลายอย่างแต่หมายถึงทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูตลาดด้วยนะไม่ใช่แบบใช่คือใชมา่คืออย่างหนึม่ังนเป็นอีกที่เขาบอกมาว่าคือถ้าเราจะเทมากๆเหมือนเหมือนสต็อกเหมือนพวกสต็อกอะไรพวกนี้มันก็จะโดนแบนด้วยนะพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงดมั้นวยจะเป็นอย่างนี้ค่ะสมมุติงานบางอย่างที่เราขายที่สต็อกเราอาจจะเอามาเทที่นี่เลยไม่ได้อย่างแบบถ้าเรามีงานวาดเยอะๆเราก็อาจจะมาจับหมวดหมู่ของงานวาดเราว่าเราวาดแนวไหนแล้วเราต้องมาลองดูว่าเราจะจับคีย์นั้นไปใส่ผลิตภัณฑ์ตัวไหนได้บ้างแต่ถ้าคนแบบถ้าคนวาดเจาะจงอย่างวาดแบบว่าเน้นไปเลยอ่ะหรือถ้าสมมุติว่าคนวาดแบบวาดแนวสีน้ําอย่างเงี้ยเราก็แค่อาจจะเอางานสีน้ําของเรามาใส่วอลอาร์ตแบบเนี้ยแบบที่อาจารย์กําลังเปิดเนี่ยค่ะงานสีน้ําแบบแบบนีเ้แล้วก็เอาใช่เราก็เอางานที่เราแบบเนี่ยงานสีน้ําที่เราทําเนี่ยเอามาใส่เอามาทําให้มันเป็นภาพ JPEG ธรรมดาค่ะแล้วก็ขายเป็นงานวอลอาร์ตงงไหมทุกคนงงไหมว่าวอลอาร์ตคืออะไรวอลอาร์ตก็คือเราก็ขายไฟล์เหมือนไฟล์ JPEG นี่แหละแต่ว่าเราน่าจะขายเป็นเซฟอะไรประมาณนี้เนาะคือใช่วไปอลอาร์ตจะเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนเราถ่ายรูปเหมือนเราเอางานรูปถ่ายมาขายแต่ว่าเวลาที่เราทําไฟล์ให้ลูกค้าเพราะนึกภาพตามนะคะเรากําลังจะขายไฟล์ให้ลูกค้าเขาไปปริ้นเป็นงานที่ติดฝาผนังทีนี้ประเด็นก็คือเวลาที่เราจะให้ไปปริ้นติดฝาผนังเราเป็นดีไซเนอร์เราต้องทำไฟล์หลายๆขนาดให้ลูกค้าอันนี้ก็คือการเตรียมงานเพื่อจะขายวอลอาร์ตแต่ทุกขนาดเราจะขายเป็น JPEG หมดเลยเราจะไม่ต้องไปทำ SVG PNG อะไรอย่างเงี้ยแต่เราอย่าลืมว่าเราต้องทำความละเอียดให้ลูกค้าเวลาลูกค้าไปปริ้นสมมุติว่าเราสแกนงานหรือว่าเราส่งงานไฟล์จากกล้องไปอย่างเงี้ยเราต้องนึกถึงความละเอียดว่าแบบอย่างน้อยเขาไปพิมพ์แล้วมันต้องชัดแล้วเราต้องชัดว่าเราจะทําไฟล์ทั้งหมดอย่างตอนนี้มันจะมี A2 A3 A4 อย่างเงี้ยเราต้องอยู่ใน description ว่าถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเขาจะได้ไฟล์กี่ขนาดแบบเนี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่ตลาดทําจะทําประมาณ3ขนาดเหมือนสมมุติว่าป๊อบจะทำวอลอาร์ตขายป๊อบก็จะเซตขนาด JPEG ไว้เลยA4 หนึ่งใบ A3 หนึ่งใบแล้วก็ A5 หนึ่งใบอย่างเงี้ยเป็นแบบอันนี้คือส่วนของวอลอาร์ตแล้วเราก็แค่อธิบายตะกี้ที่อาจารย์ถามว่าแล้วพวก description ล่ะเราจะอธิบายยังไงถ้าเป็นของ SC นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดของการอธิบายงานคือไทเทิลคืออันบนสุดเลยจ้ะอันที่แบบเป็นหัวเลยอ่ะตัวนนี้ะนอะันข้ตัางวบนี้นอ่ะตัวใชนี้่ค่ะเนี่ยอันเนี้ยแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของ SC ของที่นี่และไอ้ไทเทิลเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับที่ชัตเตอร์นะคะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นคำอ่ะเป็นคำแล้วมันก็จะตัดช่วงเห็นไหมคะถ้าเราดูกันใกล้ๆจริงๆมันจะมีสแลชอ่ะมีขีดทับอ่ะซึ่งไอ้ขีดทับนี่แหละมันคือตัดช่วงหนึ่งคำและเราอาจจะใช้สแลชเราอาจจะใช้คอมม่าก็ได้ต่อหนึ่งคำแต่อันเนี้ยมันต้องเป็นคำที่เป็นคีย์นั้นจริงๆสมมุติว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ขายงานคริสต์มาสใช่ไหมคะเวลาที่เราทำไทเทิลเนี่ยทุกคนจะต้องมีคีย์อยู่แล้วว่าคริสต์มาสและไอ้คีย์ที่เป็นคีย์ประจำของงานเราอ่ะจะต้องเอาไว้เป็นแบบคำแรกๆนะคะอย่างเช่นอ่ะเราทำต้นคริสต์มาสใช่ไหมมันก็จะเป็นคริสต์มาสทรีแบบเนี้ยหรือเราจะเอาเป็นทรีคริสต์มาสหมายถึงว่าคีย์ที่สำคัญที่สุดที่มันจะเฉพาะเจาะจงงานของเราได้อ่ะเราต้องเอาคีย์นั้นขึ้นก่อนอย่างอันเนี้ยมันเป็นคริสต์มาสโนมใช่ไหมเนี่ยคือพอคนเขาหาปุ๊บเขาจะหาคำว่าโนมปุ๊บและถ้ามันอยู่ในคีย์ของคริสต์มาสอ่ะไอแผ่นเนี้ยรูปเนี้ยมันก็จะเด้งขึ้นมาเร็วกว่ารูปอื่นงงไหมงงไหมทุกคนน่าจะงงอ่ะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งของ SC นะให้นึกไว้เสมอเลยสิ่งที่สำคัญที่จะต้องใส่
แล้วก็เอาให้ตรงกับงานของเราหรือคีย์เวิร์ดที่เราได้มาก็คือตรงไทเทิลเนี่ยค่ะไทเทิลตรงที่อาจารย์ดาร์กเอาไว้นั่นน่ะอันนั้นน่ะเรียกว่าไทเทิลอันนี้แหละแล้วไม่ต้องใส่เป็นประโยคนะคะถ้าเป็นเอสซี่ไม่ต้องใส่เป็นประโยคใส่เป็นคำอย่างตะเกียคริสต์มาสโนมแล้วก็คอมมาแล้วก็คำถัดไปอ่ะจะเป็นคริสต์มาสวอเตอร์คัลเลอร์ที่มันคีย์มันเกี่ยวกันอ่ะคีย์มันเป็นคีย์เดียวกันอ่ะเราก็หาไปในไทเทิลน่ะเขาจะให้ทั้งหมด120ตัวอักษรเราก็หาจนมาใส่ให้มันครบแต่ว่าเน้นก็คือให้มันตรงกับตัวงานของเราจริงๆงงไหมไม่งงแต่ตอนนี้เหมือนเราต้องเข้าเรื่องหมายถึงว่าแฟนคลับตอนนี้เขาสมัครแล้วทีนี้เราทำยังไงเราจะเริ่มต้นยังไงหลายคนสมัครแล้วใช่ไหมสมัครยังสมัครแล้วไหนพิมพ์มาหน่อยว่าใครสมัครแล้วยังไม่สมัครบ้างใครสมัครแล้วสายสมัครคนสมัครกด1คนยังไม่สมัครกด2อย่างนี้มาให้เรารู้หน่อยเร็วอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยยังอย่างนี้สิจานไม่งั้นเราจะสื่อสารกับเขาไม่ได้นะเขาจะคุยกับเราไม่ได้ใครอยากขายงานอยู่นี่ต่อกดมาหน่อยเร็วฟังเฉยๆนี่กี่คนนี่โอ้80เกือบ100คนแล้วเนี่ยยังเราต้องมาคุยกับเรานะเราสามารถแอบเมาให้ฟังโอเคกดถ้ามีคนกด1กด2กด2คือยังกด1คือมีแล้วโอเคนี่แสดงว่าถ้าสมัครแล้วอ่ะก็คือใช้วิธีนี้ค่ะไทเทิลสำคัญเวลาเราจะใส่เวลาเราโพสต์งานอ่ะเราต้องใส่ไทเทิลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอีกคำไทเทิลเนี่ยมันสำคัญเพราะเป็นอย่างนี้ค่ะเอซี่อ่ะเขาจะมี AI คอยจับ SEO ซึ่ง SEO เนี่ยเขาจะจับจากตัวไทเทิลเพราะฉะนั้นไทเทิลมันเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเหมือนเราใส่คีย์เวิร์ดใน Shutterstock แหละแต่ตัวเนี้ยคีย์เวิร์ดสำคัญสุดตำแหน่งแรกที่ต้องใส่ก็คือที่ไทเทิลค่ะแล้วตำแหน่งถัดไปก็คือแท็กเวลาที่เราลงงานปุ๊บขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะซับมีดอ่ะมันจะมีให้ใส่แท็กซึ่งแท็กตัวนั้นมันจะใส่ได้13คำ okay. เราก็เอาคีย์เวิร์ดที่เป็นไทเทิลนั่นแหละมาใส่แท็กน่ะโอเคงั้นคนที่เริ่มใหม่คนที่สมัครตามลิงก์นะคนที่1คือสมัครใช่ไหมคนคือสมัครมีแอคเคาท์แล้ว1นะ2คือยังไม่ได้สมัครนะงั้นเอา1เอาก่อนเอา1ก่อนอ่ะเราไล่1ไปเลยโอเคเดี๋ยวผมเตรียมแอสเซทไปอยู่ใส่ไทเทิลไว้นะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์เตรียมไปก่อนเดี๋ยวจะบอกคนที่ยังไม่ทันสมัครนะคะก่อนอื่นต้องไปเตรียมงานไว้ก่อนเพราะว่าที่เนี่ยพอตอนที่เราไปกดขอเปิดร้านอ่ะเขาจะให้เราส่งงานเลยอย่างน้อย1ชิ้นอือใช่เพราะฉะนั้นเราต้องไปเตรียมงานก่อนเตรียมงานให้เสร็จเตรียมพรีเซนต์อะไรให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปขอเปิดร้านเปิดร้านแล้วอย่าลืมนะคะมันมีให้ใช้ลิงก์ฟรีเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เอาลิงก์ของอาจารย์อ่ะโอ้หน้าเพจเลยหน้าเพจข้างบนแล้วก่อนจะสมัครเนี่ยก็มากดลิงก์ของอาจารย์ไว้นะมันได้40ลิตรนะใช่ฟรีข้าวมา40ชิ้นสำหรับคนใหม่ปกติเท่าไหร่40ไม่ใช่ปกติเสียเงินเท่าไหร่ค่าลงลิงก์0.2ดอลลาร์เลยนะ5ใช่50ถ้า10ชิ้นก็2เหรียญน่ะใช่50ชิ้นก็2เหรียญถ้าสมัครผ่านลิงก์ผมเนี่ยได้40ลิตรลงขายเลยนะใช่แล้วคุณก็เอาลิงก์ของคุณน่ะมาแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะแล้วก็ให้คนสมัครต่อแล้วก็ได้เพิ่มเรื่อยๆใช่พอคนจะมาสมัครใหม่ถ้าสมัครจากลิงก์ของเราอ่ะเราก็จะได้ด้วยนะได้นี่เริ่มมาแล้วมี40ฟรีมาแล้วขอบคุณมากทุกคนที่ผ่านลิงก์เอ้ยแต่ก็ผ่านไลน์นี้แหละเนาะโอเคได้เลยเอาเลยเอาโอเคถ้าเรามาหน้าแรกอย่างนี้เนาะเราอันนี้คือสำหรับคนที่พิมพ์หนึ่งมานะครับคือมีเริ่มส่งงานอันนี้การเตรียมไฟล์จะไม่เหมือนกันนะในการเตรียมไฟล์ก็คือถ้าเป็นวอลอาร์ตหรือว่าเป็นเวกเตอร์หรือเป็นอะไรสักอย่างที่อย่างผมวันนี้ผมจะสาธิตของการส่งแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นแล้วกันเนาะคือในหน้าที่ให้มันมาดูทีแรกเนี่ยผมก็งงว่ามันให้แบบ
มันเหมือนสินค้าตัวนี้ primary photo every เออ angle นีอ่ะแหไลระบอบเล่าอันนี้ให้ฟังไงจ้ะแต่อก่อนเนี้ยเอสซี่อ่ะมันยังไม่มีตัวดิจิตอลดาวน์โหลดแต่ก่อนมันจะขายเป็นงานแบบงานฟิสิคอลอย่างเดียวเป็นงานที่จับต้องอย่างเดียวรูปที่เขาทำมาให้อ่ะเขาก็เลยเหมือนเป็นตัวไกด์ไลน์ว่าเราจะต้องถ่ายรูปแล้วโชว์สินค้าแบบไหนอย่างอันเนี้ยก็คือหน้าตรงถูกไหมพอรูปที่สองเนี่ยเป็นด้านล่างพอรูปที่สามเนี่ยเอียง40 องศาพอพอเราเข้ามาเราเป็นสายดิจิตอลเราเข้ามาเราก็เลยว่าเฮ้ยรูปเรามันต้องไปเอียงอย่างนี้ด้วยเออรูปเราก็งงเอ๊ะกูจะถ่ายไอ้มุมเอเวอรี่แองเจิลยังไงวะเนี่ย เอียงซ้ายเอียงขวาเออมันก็ไม่ได้ก็คือหมายถึงถ้าเราจะทำพรีวิวก็คือเราสามารถอัพโหลดทุกอย่างในนี้ได้เป็น10รูปประมาณ10รูปเนาะใช่เขาให้10รูปค่ะเราทำได้แค่10รูปแต่ว่าจริงๆคนส่วนใหญ่อ่ะที่นี่ดีอย่างตรงที่เขาไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องส่งแบบกี่รูปแต่ว่าอย่างน้อยเอาจริงๆนะเอาดีๆเลยอ่ะก็ควรจะสัก5รูปอันนี้เผื่อเอาไว้เวลาเราไปส่งเว็บอื่นด้วยอย่างถ้าจะไปส่ง Creative Fabrica Design Bundle อะไรพวกเนี้ยก็ทำมาตรฐานไว้เลยที่5รูปแล้วก็ส่งได้ทุกที่เดี๋ยวคราวหน้าเราคุยเรื่อง Creative Fabrica ด้วยแล้วกันได้เลยจานมันเริ่มฟาบริก้าสนุกน่าเล่นดีไหมดีไหมดีไหมรายได้ไปไงดีตอนนี้คือนักเรียนป๊อปขึ้นหน้าหนึ่งกัน2-3 คนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมมันกำลังง้อผมอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างงอนอาจารย์อย่างงอนงอนทุกเว็บงอนทุกเว็บอ่ะเว็บไหนกวนๆผมไม่ส่งอ่ะเออมันพลาดแล้วมันพลาดเราไปแล้วใช่ไหม okay, งานในมือเราเยอะนะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันต่อเลยกันก็คือเดี๋ยวผมสมมติว่าใครที่กดหนึ่งคือสมัครมาแล้วมันก็จะอยู่หน้าประมาณนี้แหละหน้าประมาณผมนี่แหละใช่โอเคเข้ามาจะเป็นหน้านี้คือหน้าส่งงานอย่างแรกผมก็จะเอาเป็นเข้าไปเลยมวลรวมภาพรวมเนี่ยผมจะอันแรกก็คือใช่รูปแรกสำคัญที่สุดนะคะทุกคนรูปเนี้ยจะเป็นรูปที่เอาไว้ไปโชว์หน้าเว็บอ่ะมันจะโชว์แค่รูปเดียวเพราะฉะนั้นข้อที่แตกต่างมากๆสำหรับ Marketplace กับ Shutterstock อ่ะก็คือไอ้หน้าเนี้ยแหละค่ะไอ้รูปแรกเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคนน่ะจะกดเข้าไปดูรูปที่2 3 4หรือเปล่าเขาต้องดูจากรูปแรกก่อนอ่ะมีคนถามมาเฉพาะเวกเตอร์หรอครับเว็บนี้ไม่ใช่นะคะส่งได้เยอะค่ะส่งได้หลากหลายเราไม่อยากจะใช้ว่าจากกระเบือยันเรือรบ เดี๋ยวเขาจะงงกับเราคือ เรามองตอนนั้นอ่ะเห็นเส้นแบบแป๊บๆนิดนึงอ่ะหมายถึงว่าแบบขีดเส้นอะไรแบบเป็นล่างๆนี่เฉยมันก็ยังขายได้นะจริงๆมันไม่ได้เราต้องไปดูคือเราต้องไปเข้าไปดูเขาเรียกว่าเข้าไปดูลักษณะของเว็บก่อนดูตลาดของเว็บก่อนอันนี้สำคัญนะคะจริงๆเขาบอกเคล็ดลับไว้ก็ได้ว่าก่อนที่จะทำงานอ่ะลองเข้ามานั่งดูเว็บที่นี่ก่อนเล่นๆว่าเขาขายแต่ที่เนี้ยเราต้องเจาะลงไปอย่างสมมุติว่าอย่างอันตอนที่บ๊อบเข้ามาใหม่ๆอ่ะบ๊อบจะดูงานที่เนี้ยบ๊อบจะใช้คีย์คำว่าดิจิตอลดาวน์โหลดเราจะใช้คีย์นี้เป็นตัวเปิดเพราะว่าเว็บเนี้ยถ้าเราไม่มีคีย์เจาะเข้าไปเลยเราจะหาอะไรไม่เจอเลยมันใหญ่กว้างขวางมากเราจะหางานแนวที่เราทำไม่เจอเลยอ่ะแต่ถ้าพอเราเข้าเว็บปุ๊บแล้วเราลองกดดูได้อ่ะงานดิจิตอลดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราว่ามันมีงานแนวไหนบ้างที่เป็นดิจิตอลดาวน์โหลดมีคำถามมาด้วยว่ากดตามลิงก์แล้วเปิดร้านไม่มีอะไรขึ้นเลยก็คือเขาจะให้เราฟรี70นี้เลยนะครับถ้ากดตามลิงก์นะแล้วกดแล้วต้องทำเปิดไปด้วยนะถ้ากดเฉยๆไม่ขึ้นนะคือมันเหมือนกับว่าเราต้องเตรียมเปิดแล้วอะแล้วเรามาใช้ลิงก์ปึ๊บเตรียมไฟล์เลยเนาะใช่แล้วเราก็ต้องไปทำเปิดพอเราทำเปิดปุ๊บอะมันจะไปขึ้นอยู่มุมบนขวาที่จะบอกว่าเรามีสิทธิ์มีกี่ลิงก์มันจะบอกเลยค่ะมีเหลือ40ลิงก์เอ้ยเหลือ40ลิสต์ฟรีเหลือ39ลิสต์ฟรีอย่างเงี้ยมันจะบอกอยู่มุมบนขวาเวลาเราส่งงานนี่ไงซ้ายมือนี่ใช่แบบเนี้ยแหละค่ะ as a list 40 free อะไรประมาณนี้เนาะใช่นี่เนี่ยอย่างอันที่อาจารย์โชว์อยู่เนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือรูปแรกนะที่อาจารย์ซับมิตตะกี้อันเนี้ย
ถ้ารูปแรกเราไม่โดนไม่โดดเด่นอ่ะก็จะไม่มีคนไปกดดูข้างในเพราะฉะนั้นรูปแรกอ่ะค่อนข้างจะสำคัญที่สุดส่วนรูปที่สองรูปที่สองสามสี่ห้าเนี่ยมันก็คือเหมือนอธิบายดีเทลว่างานเราอ่ะทำลงอะไรบ้างมีกี่ชิ้นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะไปเอาม็อบอัพมาไปเอาม็อบอัพมาแล้วก็มาเอางานเราแปะเข้าไปในม็อบอัพเหมือนทำไอ้วอลอาร์ตตะเกียอย่างของอาจารย์ที่เป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็อาจจะไปหาไอ้ตัวลายผ้าเหมือนเอาใส่ลายผ้าให้เขาเห็นแปลผ้าแบบเหมือนม็อบอัพที่เป็นผ้าจริงหรือม็อบอัพที่เป็นลายหมอนเป็นหมอนอย่างเงี้ยแล้วเอาลายแพทเทิร์นของเราใส่เข้าไปในหมอนแบบเนี้ยก็คืออันเนี้ยก็คือภาพที่สองสามสี่มันควรจะเป็นเหมือนภาพว่าเดี๋ยวเซตหน้าของผมเดี๋ยวผมจะเอาพวกนั้นมาใส่เพราะว่างานม็อบอัพผมมีเยอะอยู่เด็กมันทำเยอะก็คือภาพที่สองสามสี่เหมือนเราจะเอางานเราไปแปะไว้ตรงไหนเหมือนแสดงให้เขาเห็นว่าไอ้งานที่เราทำอ่ะมันออกแบบมาแล้วมันไปอยู่ในผลิตภัณฑ์แล้วมันสวยนะอย่างนี้เราต้องอยู่ที่นำเสนอด้วยใช่โอเคพรีเซนต์มันถึงสำคัญเลยค่ะอันเนี้ยโอเคงั้นเอาพรีเซนต์ปกติผมก่อนใครที่เข้ามาแรกๆเลยนะครับก็รูปแรกก็คือรูปที่พรีวิวทั้งหมดใช่อันนี้คือรูปพรีวิวผมใส่ไปแล้วอันหนึ่งรูปต่อไปผมก็จะใส่แบบลายแบบนี้ธรรมดานะเดี๋ยวต่อไปจะทำตามครูป๊อปแนะนำนะว่าต้องเอาไปใส่หมอนใส่อะไรพวกนี้ใช่โอเคอาจจะไปใส่เป็นลายผ้าม่านเป็นอะไรนะลายกระเป๋าอือหือใครเตรียมไฟล์ตรงนี้ไปแล้วก็ทำตามได้นะครับผมก็มีตอนแรกนึกว่าอจรขายม็อบอัพที่นี่ด้วยอ๋อไม่ได้ขายครับ แค่นี้ทำไม่ทันแล้วเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยฮะเหนื่อยเอาอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยว1 1 2 3 4ละ4 5 5 JPEG 5 JPEG อยู่ไหนJPEG แล้วถามว่าโอ้ SC กับ CF กลุ่มลูกค้าคือใครมันต่างเราจะเฉพาะเลยตอนนี้อาจจะสับสนเลยเอาตอนนี้ดู SC ไปก่อนเพราะว่าพอเราขายแล้วเราจะรู้ว่าแต่ละงานและแต่ละแนวก็ไม่เหมือนกันอะอย่างสมมุติว่าเราขายฟอนต์SC อาจจะขายไม่ดีเท่า Fabrica อย่างเงี้ยหรือแบบว่าอาจารย์ขายเวกเตอร์ขายแพทเทิร์นแบบนี้ที่ Creative Fabrica อาจจะขายไม่ดีเท่า SC ก็ได้มันอยู่ที่เราต้องคุ้นเคยกับตลาดนั้นก่อนนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าเวลาที่เราจะขายงานก่อนที่เราจะขายเรามานั่งดูเล่นๆก่อนเหมือนคุ้นเคยกับตลาดหรือลองเป็นคนซื้อก่อนก็ได้ว่าเราลองมาดูว่างานเว็บนี้มันน่าซื้อไหมมีอะไรน่าซื้อถ้าเป็นเราจะซื้อไหมแบบเนี้ยแต่สองที่นี้มันก็ต่างกันนะคะเพราะว่าเอสซี่เราต้องทำตลาดเองนะคือมันไม่ใช่เป็นแบบคอลโลโพสขึ้นไปปุ๊บแล้วเราก็นั่งเฉยๆรอให้ลูกค้ามาซื้อเองนะเอสซี่เราต้องเนี่ยเหมือนที่เราบอกคือเราอาจจะต้องไปทำคีย์เวิร์ดให้ AI แล้วก็ต้องหาคีย์เวิร์ดอะเอสซี่เนี่ยจะขายดีไม่ดีขึ้นอยู่กับคีย์เวิร์ดเลยทำยังไงให้ลูกค้าเจอเราเร็วที่สุดส่วนฟาบิก้าเนี่ยแค่ทำส่งขึ้นไปเรื่อยๆคุณก็ได้เงินแล้วคุณไม่ต้องดูตลาดมากมายเขาจะเอาไปขายของเขาเองเราไม่ต้องมานั่งคอยแบบอันนี้ดูตลาดมีคนซื้ออะไรอย่างเงี้ยหลังบ้านเราไม่ต้องเช็คแต่เอสซี่เราต้องมาคอยเหมือนดูแลมันนิดนึงอ่ะจานอยู่ไหมไปไหนแล้วอ่ะมีคำถามว่าเขาว่าถามว่ามอกอัพใช้ของฟรีได้ไหมใช้ของฟรีอ่ะถ้าพูดถึงแบบว่าให้อะอย่างเป็นฟรีพิกอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเราจะใช้ฟรีพิกก็ได้ที่เป็นม็อบอัพนะเวลาที่เราอยู่ใน description อ่ะเราจะใส่ description ไว้ให้เขาหน่อยก็ได้ว่าตัวม็อบอัพเนี่ยมันเป็นรูปพิกเจอร์ที่เราไม่ได้ให้ไปด้วยนะและเราอ่ะก็ได้จากเว็บนี้ใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะไปเว็บอื่นมันมีแบบมีม็อบอัพฟรีเยอะมากนอกจากมีอะไรนะมีเบอร์เกอร์อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วอ่ะมีหลายเว็บค่ะใช้จริงๆใช้ฟรีก็ได้เพียงแต่ว่าเวลาใช้ฟรีอ่ะเราอาจจะ
อาจจะกันเหนียวนิดนึงก็คือนั่นแหละใส่ description ไว้ใส่คำอธิบายไว้ตรง description ว่าภาพทั้งหมดที่เราเอามาเป็น present เนี่ยเราไม่ได้ให้นะเราแค่เอามาเพื่อ present แล้วเราเอามาจากเว็บนี้เว็บนี้อะไรอย่างเงี้ยเราตอบคำถามไปเรื่อยแล้วกันด้วยแล้วก็ทำไปด้วยเดี๋ยวไดผ้ผมว่าผมน่าจะแยกคลิปที่สอนต่างหากแล้วกันเดี๋ยวถ้าการลงแบบนี้ผมจะเอาแบบทำคลิปส่งให้ดูแล้วกันมีถามมาว่างานเวกเตอร์งานวาดที่ส่งที่นี่เนี่ยมีขนาดหรือนามสกุลไฟล์ที่จำกัดยังไงบ้างไหมถ้างานเวกเตอร์มันก็จะอยู่ในถ้าเป็นเอาภาษาของคนเอสซีแล้วกันเนาะงานเวกเตอร์มันก็จะเป็นแนวแบบว่าส่ง SVGแล้วก็พวก EPS แบบนี้ค่ะแต่เวลาข้อแตกต่างก็คือMarketplace กับ Shutterstock จะต่างกันนะคะจะต่างตรงที่ Shutter อ่ะทางฝั่ง MicroStock เราจะส่งแค่ไฟล์เดียวถูกไหมเราจะส่งแค่ EPS ไฟล์เดียวแต่ถ้าเป็น Marketplace เราควรจะทำไฟล์ไว้ให้เขา3ไฟล์เป็นขั้นต่ำที่จริงๆก็แล้วแต่เราอ่ะสมมติว่าเรามี EPS มี AIเราจะขายแค่ EPS AI ก็ได้หรือเราจะมี EPS AI SVG PNG JPEG เราจะให้เขาไป5ไฟล์แบบนี้ก็ได้มันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะตอนแรกแต่ก่อนนะคนใหม่ๆก็จะกังวลว่าแบบเอ้ยทำ iPad แล้วมันส่งไฟล์เป็นแบบ SVG ไม่ได้นะครูอะไรเงี้ยเพราะทำ Procreate ใช่ไหมส่วนใหญ่นะเราก็จะแนะนำนักเรียนเลยว่าถ้ามันส่งไม่ได้ก็ส่งให้เป็น PNGแต่ว่าบนรูปพรีเซนต์หน้าแรกอ่ะเราก็บอกให้เขาชัดเจนว่าไฟล์เนี้ยรูปเนี้ยงานเนี้ยคือเราขายเป็นไฟล์ PNG เท่านั้นแบบเนี้ยก็อยู่ที่ลูกค้าซื้ออ่ะถ้าเขาเห็นสวยแล้วเขาใช้ได้เขาพอใจซื้อเขาก็ซื้อแต่เราต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าเออถ้าซื้อไปแล้วคือได้เป็นไฟล์ PNG ความละเอียด300 DPI เท่านี้นะแบบเนี้ยแค่นั้นเลยครับขอบคุณมากมีคนแนะนำมาก็เขาบอกว่าขายอะไรก็อธิบายให้ลูกค้าฟังอย่างฝ่ายดิจิตอลเราไปศึกษาดูเนาะนะครับใช่เขาอ่านแล้วถ้าถูกใจก็ซื้อเลยไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างใช่คนนี้ประสบการณ์เยอะอาจารย์คนนี้ขอบคุณมากคนนี้ขายไปได้เป็นพันเหรียญแล้วอ๋อพันเหรียญนี่คือ10ปีพันเหรียญหรือว่าพันเหรียญต่อวันเขาจะเขาไม่เหมือนเรานะส่งสม่ำเสมอคือส่งสม่ำเสมอคือตอนต้นปีกับปลายปีอันนี้แซวเล่นอันนี้แซวเล่นอันนี้แซวเล่นเออเราสม่ำเสมอมากเลยส่งปีละสองครั้งอย่างนี้ประมาณนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องพวกนี้ดีกว่านะครับได้เลยจานอันนี้คือพวกพรีวิวทั่วไปที่คุณอยากนำเสนอนะตรงพรีวิวตรงนี้เนาะว่าเราอยากคือภาพแรกที่สำคัญว่าอยากให้นำเสนอภาพแรกว่าเราขายอะไรไปทั้งหมดให้มันอยู่ในหน้าแรกตัวแรกส่วนต่อสวยเลยอ่ะสวยๆคือต่อไปก็เราก็มานำเสนอว่าจะอธิบายว่าคุณซื้อไปแล้วคุณจะเอาไปทำอะไรได้บ้างก็เอาเป็นแบบว่ามีบล็อกมีอะไรไปทั่วไปนะครับทีนี้ในส่วนของวิดีโอถ้าใครมีก็แนบไปได้อันมันอาจจะเป็นพวกเฟสิคอลพวกที่มันเป็นแบบขายแบบพวกงานแฮนด์เมดอะไรพวกประมาณนี้เนาะแล้วก็เรื่องของไทเทิลไทเทิลอันนี้แหละค่ะไทเทิลเนาะอันนี้เราต้องพิมพ์เลยนะคะอาจารย์สมมติว่าอย่างของอาจารย์อ่ะมันเป็นแพทเทิร์นใช่ไหมอาจารย์ก็อาจจะต้องพิมพ์แบบว่าอย่างนี้ถูกไหมนี่พอได้ไหมอาจารย์ขยายดีหนูมองไม่เห็นเลยขยายไงวะเนี่ยอาจารย์แค่กดเมาส์นั่นแหละถูกแล้วเอ้าโอเคใช่ colorful summer ได้ไหมใช่ใช่ถูกต้องจ้าแต่ของอาจารย์หนูเห็นมันจะมีพวกฟลามิงโกอะไรพวกนี้ด้วยอาจารย์ใส่ได้แล้วแต่นี่อย่างเรามีฟลามิงโกอย่างนี้เราก็ใส่ได้เนาะใส่ได้flower ถึงนั้นแล้วเนี่ย flower อย่างช่วงนี้อย่างสมมติแตงโมเดี๋ยวแตงโมมีไหมไม่มีเออแตงโมมีนิดนึงได้ไหมนี่ได้ฟรุตดีกว่าฟรุตได้ก็คือง่ายๆก็คือว่าอย่างของอาจารย์จะเล่นเซตเนี้ยอาจารย์ก็จะเล่นเป็นเซตซัมเมอร์ถูกป่ะทีนี้เวลาที่อาจารย์จะเจาะซัมเมอร์อาจารย์อาจจะเจาะแบบเฉพาะก็ได้อย่างตะกี้เราอาจจะมีแบบ
ฟลามิงโก้เงี้ยอาจารย์ก็ใส่คีย์พวกนี้เป็นคีย์เหมือนคีย์นิชเข้าไปด้วยเสริมเข้าไปด้วยแต่ทั้งหมดในเนี้ยเขาจะให้เราใส่แค่120ตัวอักษรค่ะถ้ามันเกินแล้วมันก็จะตัดไปเลยมันก็ตัดไปด้วนๆเลยนะเราแค่มานั่งไล่เฉยๆแล้วเวลาใส่เป็นเหมือนที่อาจารย์ใส่ค่ะมันจะมีตัวขั้นทุกคนพอเราพิมพ์หมดหนึ่งคำไทเทิลเราแล้วอ่ะมันก็จะขั้นด้วยขีดก็ได้ด้วยคอมม่าก็ได้หรือด้วยสแลชก็ได้อันเนี้ยคือไทเทิลของเอสซีจะไม่เหมือนที่อื่นจะไม่ได้ต้องเล่าเป็นประโยคเล่าเรื่องเป็นประโยคมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยโอเคเขาบอกเขาแนะนำมาว่าถ้าเราทำวิดีโอด้วยก็น่าจะดีในการลักษณะการใช้งานเนาะใช่ฝรั่งมันดูไงจานอ๋อคนไทยก็น่าจะดูแหละอ่าฮะเราอาจจะกดซื้อเลยไงเราแบบเออสวยดีกดซื้องงกับภาษาอังกฤษอยู่อย่างเงี้ยสมัครตามลิงก์แล้วไม่มีงานลงขายสิทธิ์40ฟรีจะยังอยู่ไหมมันมีจำกัดเวลาไหมเอ่ยไม่น่าจะจำกัดนะมันจะไม่ขึ้นดิคะถ้าเราไม่ได้ส่งงานค่ะเพราะว่าตอนเราเปิดพอร์ตเปิดร้านอะมันจะให้เราส่งงานด้วยเลยอ่ะร่วมแนะนำว่าอย่างนี้ก็คืออย่าเพิ่งมากดลิงก์ไงไปเตรียมงานไว้ก่อนเพราะมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติเราไม่มีงานเราจะกลายเป็นฝั่งคนซื้อซึ่งมันก็จะเหมือนเป็นแอคเคาท์ของคนซื้อมันจะไม่มีการส่งงานขึ้นแต่ถ้าพอเราจะเป็นฝั่งคนขายเราต้องไปกดเป็นแบบโอเพนช็อปอะแล้วเวลาเราจะโอเพนก่อนเราจะไปกดโอเพนช็อปเรามากดลิงก์ที่นี่ไปแทนแต่จริงๆมันก็ไม่น่าจะหมดเวลาอะไรนะถ้าเราไม่เท่าที่ดูนะไม่มีเพราะว่ามันไม่หมดอะคือบ๊อบไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นไปในแอคเคาท์เราไหมเพราะว่าเราไม่ได้แบบเหมือนมันเหมือนเรายังส่งเหมือนเรายังขอเปิดร้านไม่สำเร็จอะไม่เสร็จอะเพราะอย่างน้อยมันต้องมีหนึ่งชิ้นไงเท่าที่ไปดูใน policy มันไม่มีข้อจำกัดอะไรมากมายโอเคแล้วมาถึงที่ตรงนี้แล้วกันไตเติลแล้วก็เอาตังอันนั้นกันมาฟลาเวอร์ฟุตฮอนบินมีไหมเดี๋ยวไปดูก่อนเออมีอยู่เอ้ยมีไหมเออมีโอเคนี่แหละถัดมาแต่อันนี้สำคัญนะทุกคนจำไว้เลยไตเติลจะเป็นตัวที่ทำให้AI ของ SC จับ SEO อ่ะไม่คือไม่ใส่ description ละเอียดไม่เป็นไรแต่ title ต้องใส่มีคนสมัครก็ลืมกดลิงก์ด้วยผมเออใช่ถูกผมไม่อยากจะพูดอะไรบ้างนอกจากคำว่าสมน้ำหน้านะครับผมโอ้ยผมแซวเล่นไม่ได้จะซ้ำเติมอะไรมากมายนะครับนะโอเคมาถึง about this listing เลยกันก็อันนี้เขาก็แค่เช็คว่างานนี้เป็นคุณทำเองไหมเราทำหรือว่าคุณฝากใครบอกว่าเราทำเราทำเองโอเคครับก็คือมันเป็นตัวนี้เป็นของเราจะเป็น finished product ค่ะเพราะใช้ finished ใช่ถ้าเป็นพวก supply มันจะเป็นเหมือนไม่พูดถึงมันเจ้าหัวมันอย่างอื่นจริงได้ไม่ต้องงงเราพูดถึงดิจิตอลฟินิชโปรดักต์จบเลยคุณทำตอนไหนก็ใส่ไปตอนนั้นใช่อันนี้30แล้วกันเนาะรูปพรีเซนเทชันเขาบอกเขาถามว่าถ้าเราจะใช้รูปพรีเซนเทชันใช้เท่าไหร่คือเท่าที่ผมมองแล้วก็เอาที่มันเหมาะสมขนาดไม่เกิน10เมกะไบต์นะครับเห็นแวบๆเมื่อกี้จริงปกติถ้าส่งแค่ที่นี่ที่เดียวอ่ะจะใช้2,000คูณ1,600ค่ะน่า2,000คูณ1,600โอเคแต่ว่าโดยปกติอ่ะถ้าเป็นส่งหลายๆที่อ่ะเราจะเอามาตรฐานของที่อื่นแล้วมาส่งที่นี่เหมือนทำรูปพรีเซนต์ที่เดียวแล้วมาส่งได้เลยอะไรเงี้ยเหมือนถ้าเราส่งที่ Creative Fabrica เราก็เอามาตรฐานของขนาด Creative Fabrica มาส่งที่นี่ได้เลยเหมือนกันคือไม่ได้ฟิกมากแต่แค่ดูแล้วมันสวยอ่ะโอ้ดีดีมีคนมาตอบช่วยอยู่ด้วยกันนานๆนะครับอย่าเพิ่งทิ้งไลฟ์ไปไหนนะ ชอบมากเลยใช่ดีงาม ครับว่างๆผมจะไปเรียนด้วย โอเคครับขอบคุณมากสำหรับอันนี้ไม่ได้ประชดนะผมพูดจริงนะเนี่ยผมกำลังหาที่เรียน
เขาถามว่าถ้าให้คนอื่นรีเฟอร์กับเราเราจะได้ฟรี40 ชิ้นนะอ่าใชถู่กต้องเออต้องมดต้องมดต้องเอาลิงก์มาแปะไว้ใต้คอมเมนต์อาจารย์จอนอ่ะมาเลยจัดไปจัดไปเขาบอกว่าปกติทำหน้าแรก2 ขนาด2,000 × 1,600กับ1,200 × 800น่าจะเป็นคนนี้ขยันคนนี้ขยันเออขยันก็ปล่อยเขาขยันไปนี่เราขี้เกียจแล้วนะเนี่ยก็ใช่ดีโอเคมาถึงแคตตากอรี่แคตตากอรี่คือเราเนี่ยอย่างอันเนี้ยเขาจะมีส่วนมากผมเราลองพิมพ์ไปก่อนได้ค่ะใช่แล้วอันเนี้ยเขาจะมีให้เราเลือกอันที่ใกล้เคียงของเรามากที่สุดอย่างของอาจารย์จะเป็นตัวนี้ก็ได้ดิจิตอลปรินต์อ่ะเพราะว่ามันต้องเอาเหมือนไปเป็นลายผ้าอะไรตัวนี้พวกเนี้ายปั๊บเลยโอเคมันถ้าเป็นของคนอื่นเป็นของคนอื่นน่ะลองพิมพ์ตัวไหนขึ้นไปก่อนค่ะแล้วเขาจะมีขึ้นมาอย่างเงี้ยยาวๆขึ้นมา SVG มันเนี้ยมันก็จะมีขึ้นคีย์มาให้เราอย่างเงี้ยเราก็เลือกอันที่ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดผมดิจิตอลปรินต์ดีกว่าไม่เอาดิจิตอลดิจิตอลปรินต์ตัวนี้แล้วกันโอเคส่วนในเรื่องของ primary color นี่เราไม่ต้องใส่ค่ะไม่ต้องใส่เลย second color subject ไม่เกี่ยวไปเลยอันนี้คือเหมือนเขาเหมือนพวก physical เขาต้องมาอธิบายไงเมื่อมีคนมาเน็บแนมมาพูดอะไรบอกเขาบอกว่าให้ความสำคัญกับ present มากนะคะใส่ฝักซีฝักซีมันชอช้างอย่าอ๋อจริงจริงจริงผมพูดถึงว่าในเรื่องของเป็น marketplace จริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าการนำเสนอการพรีเซนต์บางทีไฟล์หรืออะไรงานจริงๆมันไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ด้วยความที่เราพรีเซนต์เหมือนอย่างเราดูหนังบางทีเนี่ยหนังเนี่ยมันไม่ได้ดีนะแต่ว่าทีเซอร์มันเนี่ยอย่างดีอ่ะจนทำให้เราต้องไปดูหนังอ่ะนั่นแหละสำคัญใช่เหมือนตัวอย่างงานอ่ะใช่ใช่ใช่เอาเลื่อนไปอันนี้ไม่ต้องเนาะรูมไม่ต้องเนาะไม่มีอะไรเลยค่ะอาจารย์ลงไปเลยโฮมสไตล์ก็ไม่ต้องไม่ต้องค่ะยาวลงไปเลยเฟรมมิ่งไม่ต้องเลยสูงยาวเขาดีไม่มีเลยอ่ะวันหยุดไม่มีอยู่แล้วคุณไม่มีวันหยุดอยู่แล้วโอเคอะรีนิวนี่ก็คือให้ออโตเมติกเลยมาถึงตรงนี้นี่ใช่ไหมอันนี้เราต้องใส่ดิจิตอลค่ะโอเคให้ดิจิตอลมาถึงนี่แล้วกันนี่แหละอันนี้คือ description description นะครับแต่ผมโดยปกตินะเวลาเอาง่ายๆสำหรับคนใหม่อ่ะพอเห็นว่าจะต้องพิมพ์ประโยคภาษาอังกฤษยาวๆอ่ะเราจะรู้สึกกลัวแต่เวลาที่ป๊อปไกด์กับนักเรียนก็คือเราดูก่อนว่าหน้าเว็บอ่ะเขาขายงานแนวเนี้ยเขาบอกอะไรบ้างอย่างของอาจารย์ก็ไปดูตัวอย่างที่เป็นแนวแพทเทิร์นอย่างเงี้ยค่ะว่าแพทเทิร์นเนี่ยผมใส่ไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็เอาอันที่แบบอันที่มันต้องใส่อยู่แล้วอย่างอันข้างล่าง important อะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยคือก๊อปมาเลยไม่ได้ก๊อปหรอกผมเอ้ยอย่าพูดว่าก๊อปเอ้ยอย่าพูดว่าก๊อปดิมันไม่ได้เรฟเฟอเรนซ์มันเป็นแบบตัวอย่างนิดนึงอย่าไปพูดว่าก๊อปมันแสลงใจไงไม่รู้เออไม่ใช่เรามาดูเป็นแบบ reference นะดูเพื่อเป็นเป็น inspiration แต่ว่าอันที่สำคัญคืออันข้างบนค่ะเวลาที่เราใส่ description อ่ะ สามบรรทัดแรกสำคัญแต่ว่าบ๊อบเห็นบางคนเขาก็แบบไม่ได้จำเป็นอ่ะแต่ที่บ๊อบไปสืบๆมา เหมือนมันอาจจะมีผลอันนี้คือเล่าให้ฟังนะคะทุกคนลองทำดูก่อนเนี่ยก็คือสามบรรทัดแรกของ description อาจจะมีส่วนช่วยในการจับ AI ในการจับ SEO ของ SC เพราะฉะนั้นไอ้สามบรรทัดแรกเราอาจจะยังใช้คีย์เวิร์ดอยู่แต่ว่ามันเรียงเป็นประโยคและอย่างของอาจารย์อ่ะมันเป็น pattern ใช่ไหมอาจารย์ก็อาจจะบอกว่า summer pattern this has อะไรนะ flamingo เหมือนเอาไททันข้างบนอ่ะมารวมกันให้เป็นประโยคโอเคโอเคอันนี้คือทดลองนี่ใช่แล้วก็
พยายามสามบรรทัดแรกคือยังพยายามให้มันเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดอยู่อืแต่มพอหลังจากนั้นอะหลังจากสามบรรทัดแรกแล้วอะเราก็อธิบายดีเทลของงานไปเลยอย่างของอาจารย์ก็เนี่ยมี8 EPS 8 SVG อ่ะ High Quality Pattern แบบเนี้ยอันนี้คือใช่แล้วก็อาจารย์จะใส่เพิ่มก็ได้ว่ามีงานทั้งหมดแล้วคุณเอาไปใช้อะไรได้บ้างแบบเนี้ยอาจจะบอกเขาเหมือนกับ Commercial Use ได้อย่างเงี้ยเหมือนที่อาจารย์บอกอะอันนี้คือตัวที่เราจะอธิบายเหมือนที่ตะกี้แจนบอกอะว่าเราขายงานอะไรเราก็อธิบายลงในนี้อย่างสมมุติว่าเรามีแค่ PNG เราก็บอกเลยว่า you will receive only PNG file แบบเนี้ยให้มันชัดเจนอยู่ที่ description เพราะเวลาสมมุติเกิดลูกค้าซื้อไปแล้วลูกค้างองแงอยากจะมารีฟันเราอย่างเงี้ยขอคืนเงินเพราะว่าอะไรก็มันไม่ใช่ไฟล์ SVG อ่ะก็เราบอกแล้วไงว่าเราขายแค่นี้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นนะคะส่วนใหญ่จะเขาจะอ่านอ่ะเขาจะอ่านว่าถ้าซื้อไปแล้วเขาจะได้ไฟล์นั้นไฟล์นั้นอะไรเงี้ยไม่งงใช่ไหมทุกคนแต่ว่าอีกอันนึงก็สมมุติว่าถ้าคุณไม่ได้ขายแพทเทิร์นแบบของอาจารย์นะอย่างสมมุติคุณขายแบบงาน SVG งาน lettering อย่างเงี้ยที่เป็นตัวอักษรอย่างเงี้ยเวลาที่คุณทำพรีเซนต์หน้าแรกอ่ะคุณก็ใส่รูปไปด้วยเหมือนที่เราเห็นที่บนหน้าเว็บอ่ะแหละเขาจะบอกว่างานนี้มีไฟล์ SVG PNG EPS อะไรแบบเนี้ยไปด้วยไปเห็นตั้งแต่หน้าแรกเลยอ่ะเขาก็จะรู้ว่ารูปนี้จะได้ไฟล์ SVG ได้ PNG ได้ EPS แบบเนี้ยใส่ไปด้วยหน้าแรกก็ได้แต่ของอาจารย์เป็นแพทเทิร์นไงมันเต็มหน้าเต็มหน้ามาแล้วก็อาจจะไม่ต้องใส่แต่ของเอ้ยของอาจารย์ใส่นี่แต่ใส่ไว้ข้างๆใช่ไหมใส่อะไรอ่ะใส่ที่บอกว่าได้ไฟล์อะไรไปด้วยอยู่ในหน้าพรีเซนต์หน้าแรกตัวแรกๆใส่โลโก้ EPS กับ SVG ไว้ใส่แบบนั้นก็ได้ใส่อย่างนั้นก็ได้คือเขาเห็นรูปเขาก็รู้แล้วว่าซื้อไฟล์ของเราไปก็คือได้อันเนี้ยได้แบบเนี้ยเขาบอกว่าก่อนตั้งชื่อไปเสิร์ชดูตลาดก่อนนะว่าเขาใส่อะไรไอ้ก๊อปคนนู้นคนนี้มาดิก๊อปยังไงเนี่ยไปดาวน์โหลดเขามาขายเลยดิไหมเนี่ย ว่าเขาใส่อะไรก๊อปคนนู้นคนนี้มาเราดูเบสเซลเลอร์ก่อนอ๋อไม่จริงจริงมันต้องประยุกต์หน่อยแล้วกันว่าควรจะใส่อะไรไปบ้างอะไรประมาณนี้เขาใช่ก็ไปดูก่อนว่าคีย์ที่เราทำให้มันแมทก็คือดูคีย์ที่เราทำค่ะแล้วดูว่าเบสเซลเลอร์เขาเอาคำนั้นไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรามาถึงแท็กนี่ไอ้เซ็กชันไม่ต้องเนาะเซ็กชันควรจะใส่ค่ะถ้าเราจะขายงานอะไรแนวเซ็กชันนี้คือใช่ๆผมตั้งไว้ผมตั้งเซ็กชันใช่อย่างใช่ถูกอย่างที่อาจารย์ใส่ค่ะมันจะไปขึ้นอยู่เมนูฝั่งซ้ายมือเป็นลิสต์เห็นแล้วเวลาลูกค้าเอ้ยเป็นไอเทมเวลาลูกค้าดูเขาจะเห็นว่าเราอ่ะมีกี่ชนิดมีงานกี่ชนิดอะไรเงี้ยอันนี้แหละค่ะไอแท็กนี่แหละคือส่วนสำคัญถัดมาอันนี้อะไรบ้าง SVG ได้ไหม SVG file ได้ได้แต่นะว่าคีย์เวิร์ดที่เราใช้อ่ะอาจารย์ยังต้องใส่ที่แท็กอยู่ยังไงแพทเทิร์นใช่แพทเทิร์นแบ็คกราวด์ได้ไหมซัมเมอร์แบ็กกราวด์กว้างไปจ้ามันไม่ค่อยอาจจะเป็นแบบซัมเมอร์แบ็กกราวด์ก็ได้ซัมเมอร์มันได้เหรอได้ได้มีอะไรบ้างฟามิงโกฟราเนี่ยวะเริ่มงงแล้ว ไปเอามันมาไหมก็ได้ไปเอาจากนี่เลยไหนฟามิงโกไททันฮะอ๋อนี่ไงเนี่ยแหละอาจารย์ Titan ได้ไหมได้แต่ว่าจริงๆเวลาใส่คีย์ก็ถ้ามันกว้างมากมันก็จะหาไม่ค่อยเจออืมอ๋อแล้วต้องแต่ถ้าอาจารย์จะใส่ pin table อาจารย์ก็อาจจะใส่เป็นpattern pin table แบบเนี้ย summer wallpaper ได้ไหมได้จริงก็คือที่สำคัญของการใส่คีย์เวิร์ดของ SC จะมีที่ title แล้วก็มีที่ tag แล้วก็ห้อยไว้อีกอันนึงคือ3บรรทัดแรกของ description อะไรอยู่วะเนี่ยมีอะไรอีกแนะนำ
อ๋อตามนี้เลยนะตามนี้ดีกว่าใช่ใช่แล้วเดี Summer ๋ยว Fruit Pattern เอลอองใดชู่ใช่มันน่าจะในแคแตบ่ในแท็กอ่ะเราจะได้ทั้งหมด13ฟ้าเอ้ย13คำในแท็กใส่ไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเยอะๆมันก็จะดีหน่อยโอ้ยถ้าสายสต็อกมันเอาเต็มกันอยู่แล้วงกใช่ไหมงก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 วันนี้งกอ่ะโอเคนี่พอแล้วแมทเทเรียลไม่มีอ่แะมททีักเรียลของอาจารย์จะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้จริงเหรอใช่ก็คือวัตถุดิบที่เขาจะต้องใช้กับงานเราอะอย่างของบ๊อบถ้าเป็นงานที่วาด iPad เราก็จะบอกว่าแมททีเรียลก็คือ iPad ปรินเตอร์อย่างเงี้ยมันต้องไปปรินอะเราก็ใช้พวกเนี้ยเหมือนงานที่เขาซื้อไปอะเขาจะต้องมีอะไรมันถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยอ๋อคอมพิวเตอร์แต่แค่แต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะอาจารย์ใส่แค่นี้แหละอ้าวราคาผมตั้ง50,000ใช่ไหมเต็มที่เลยจ้ะ ถ้ามีคนบ้าซื้อเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเวิร์กกันเนี่ยผมก็บ้าขายนี่บางทีสมาร์เก็ตเพลสที่มันตั้งราคาได้บางทีผมก็อยากบ้าตั้งราคาไปแล้วเราแบบนั่งคิดว่าเอ๊ะถ้ามันราไมค่าจะมีสคูนงซื้อไหมวะมันก็ต้องมีคนแบบว่าคิดว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรดีแหละมะแต่เท่าที่ตั้งมาก็คือขายไม่ได้ครับอย่าไปทำเลย อ่ะอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่ที่มัไหนนเหมาะทสุกมคนที่มันงเาหมนาะชสิ้นมนี้ให้ที่เท่าไหร่พิมพ์มาอ่ะสมมุติว่าไเหห็นนบอกหน่อยสมมุติว่าเห็นงานผมเนี่ยอ่ะขี้ไหหนมูขี้เอาขีใ้หมูขี้หมาให้เท่าไหร่อ่ะเออเนี่ยไหนให้ราคาอาจารย์ตอนหน่อยให้ราคางานของอาจารย์หน่อยอว่่ะานจีะ่ให้เท่าไหร่ชิ้นนอี่้ะซื้อมาเท่าไหร่เออขอขั้นต่ำ50 ตังค์แล้วกันไหนช่วยหน่อยเร็วไม่มีแล้วคนดูเป็นร้อยไม่มีใครกล้าให้ราคาเลยเอาไม่เป็นไรเราตั้งเองดีกว่าส่วนมากผมเห็นก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน3นะมันเป็นอย่างนี้จานมันจะมีเรามันมีต้นทุนไงของที่เนี่ย5 บาทเราต้องอย่าลืมว่าหนึ่งสมมุติว่าเรายังต้องเสีย0.2อันนี้คือต้นทุนแล้วศูนย์จุดสองแล้วก็พอสมมุติถ้ามีลูกค้าซื้ออ่ะมันจะมีค่าฟรีค่าธรรมเนียมอีก0.7แต่อันเนี้ย0.7เนี่ยเราจะเสียต่อเมื่อลูกค้าซื้อเราไปแล้วเท่านอั้๋นอแต่ถ้างานสมมุติว่างานอ่ะหลักๆคือขหาัยกไปไดดอ้นเนี่ยหักขึ้นหลักๆคือหักไปดอนนึงแล้วใช่ใช่ก็คือเหมือนเราต้องมีอันนี้เราจะมีต้นทุนเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งราคาเราต้องบวกตรงนี้ไว้ด้วยว่าเออถ้ามันขายได้เนี่ยเราจะเหลือเท่าไหร่อย่างบางคนแบบกังวลกลัวขายไม่ได้ตั้งราคางานซะแบบ0.9อย่างเงี้ยยังไม่เหรียญเลยอ่ะ ผมมาตรฐานแล้วเอา2.5พอเออแล้วพอหลายคนอ่ะพอตั้งน้อยปุ๊บแล้วเกิดขายได้มันก็ยิ่งไม่เหลือไงแต่เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเอากลางๆอ่ะให้มันแบบคำนวณแล้วว่าเออเราจะมีค่าต้นทุนของเรานะเท่านี้แล้วถ้าเราขายได้แล้วเราก็ยังได้ค่าแรงอ่ะได้ค่าเสียเวลาค่าเหนื่อยไม่เอาค่าแรงไม่เอาค่าแรงไม่เอาค่าแรงขายได้พอไม่เอาค่าแรง ของแท้ของแท้ขาโหดค่าแรงไม่เอาเฮ้ยนี่พี่วิชาญก็ให้จานตั้ง8 เหรียญนะอ่ะผมขายครับซื้อเลยใครที่พิมพ์มานะซื้อให้ผมตามราคาที่พิมพ์มาแล้วจะบอกให้ เดี๋ยวจะมา0.1เลยทางคนหลังเลยมา0.1เลย0.1ไปคุยกับชัตเตอร์แม่งก็ฟรีพิกเลย2 ที่แล้วกันนะเนี่ยมีลดต่ำลงเรื่อยๆแล้วทีนี้โอเคอ่ะควอนติตี้เท่าไหร่ควอนติตี้ก็คือตามเหมือนจำนวนอะแม็กซิมัยมันเนาะใช่แต่ตอนแรกคือตอนแรกอะป๊อปอะกังวลตอนทำตอนแรกเลยนะแล้วป๊อปอะก็กลัวว่าแบบเฮ้ยถ้าตั้งไปแบบ10 ชิ้นแล้วเขาจะคิด0.2แล้วคูณ10เลยหรือเปล่าอันนี้คือไม่ใช่นะทุกคนอันนี้คือผิด
เขาจะคิดแบบนี้สมมุติว่าอาจารย์ตั้งไว้ที่999ใช่ไหมแล้วถ้างานน่ะมันเกิดขายได้เขาจะคิดแค่ชิ้นที่ขายได้แล้วพอชิ้นใหม่มันดันใหม่เขาก็จะนับแค่ไอ้0.2นั้นนะเขาจะไม่ได้นับรวมแบบ0.2คูณ999นะนี่งงใช่ไหมเออคือเขาจะนับเฉพาะชิ้นที่เราวางอยู่อ่ะพอเราวางปุ๊บเราขายใหม่ขายได้แล้วชิ้นใหม่ขึ้นมาเขาถึงจะนับแต่ถ้าเราขายไม่ได้มันก็จะอยู่ไป4เดือนอยู่ไป4เดือนพอเดือนถัดไปเราก็จะเสียแค่ 0.2 เหมือนเดิมนะมันจะไม่มีไปคูณ10คูณ20ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตั้งไว้เยอะๆก็ได้แต่อันนึงที่เราไม่อยากให้ตั้งมากเลยอ่ะเพราะว่าบางทีพอมันยาวมากๆอ่ะเราลืมกลับมาดูพอร์ตเราลืมกลับมาดูว่าเอ้ยงานเราเป็นยังไงมีใครคอมเมนต์มั้ยมีลูกค้าว่ายังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอเราไม่ได้สนใจมันอะไอเนี้ยมันจะมีผลค่ะมันจะมีผลกับหลังบ้านเหมือน AI ชอบคนทำงานเยอะๆอะถ้าเราแค่มาขยับกระดิกหรือว่าลบคำเสริมคำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ลงงานนะแต่แค่เข้ามาหลังบ้านแล้วมาแบบมาเพิ่มแท็กเพิ่มไทเทิลนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็ชอบแล้ว AI เขาก็จะจับว่าเออพอร์ตเนี้ยมันยังดูแลอยู่นะมันก็จะปล่อยให้คนเห็นเยอะให้คนมองเห็นเยอะซึ่งอันเนี้ยถ้าเยอะมากก็เดี๋ยวลืมส่วนใหญ่ว่าก็จะให้นักเรียนหนึ่งของว่าก็จะตั้งประมาณแบบ5ชิ้นหรือ10ชิ้นเพื่อที่เราจะได้กลับมารีมันไว้เรื่อยเรื่อยสรุปคือแล้วแต่อาจารย์เลยถ้าอาจารย์แบบดูอยู่แล้วเข้ามาดูอยู่แล้วอาจารย์ก็ตั้งเอาไว้เยอะๆแต่ถ้าแบบกลัวไม่ได้ดูเลยอย่างเงี้ยจะได้กลับมารีเช็คตัวเองบ่อยๆ999นี่คือเป็นเลขมงคลสำหรับประเทศไทยมากเลยนะบอกเลยมันขังมากขังเลยอาจารย์มันตีลังกาจัด6ใช่ไหม999แล้วก็สาธุเราจะขายดีเพิ่มมากขึ้นอ๋อเขาเคล็ดมีเคล็ดเขาเป็นสายมูไม่เอาไม่มีสายมูแฟนบอกว่าสายมูแต่ผมนี่แบบคนละเรื่องเลยผมเหมือนไอ้ตรงนั้นมันใกล้คำชะโนดเปล่าอาจารย์ฮะใกล้คำชะโนดเฮ้ยไม่ใกล้จริงเหรอโหเอ้าสุดท้ายแล้วดิจิตอลไฟล์คือไฟล์ที่เราซิปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิไอ้สกู๊ปอ่ะสำคัญอยู่นะคืออะไรเนี่ย สกู๊ปเป็นเหมือนรหัสสินค้าจริงเหรอใช่อย่างสมมุติอาจารย์ใส่แพทเทิร์นอาจารย์มีแพทเทิร์นถ้าเป็นบ๊อบนะบ๊อบก็จะตั้งแบบว่าอันนี้คือรหัสของแพทเทิร์นว่าเรามีงานแพทเทิร์นกี่ชิ้นอย่างบ๊อบก็จะตั้งว่าแพทเทิร์น001อย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าไอ้001คือชิ้นนี้พอลงงานครั้งที่2ก็เป็นแพทเทิร์น002อาจารย์ใช้ตัวย่อก็ได้เป็น P อย่างเงี้ย P001 004แล้วกันตัวนี้เป็น4แล้วเดี๋ยวจะกลับไปตั้งคือบ๊อบชอบใช้ประมาณเนี้ยแล้วมันจะไปเห็นตอนเหมือนเป็นรหัสสินค้าหลังบ้านจริงดิก็ไม่บอกแต่แรกนะโอเคงั้นมาถึงอ่ะนี่อัปโหลดไฟล์อย่าเราอัปโหลดไฟล์เป็นดิจิตอลไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะผมเตรียมไว้แค่อันนี้ก็คือไฟล์กับ SVG อันนี้คือไฟล์ที่เราจะให้ลูกค้าในเนี้ยมันจะอัปโหลดได้แค่3ไฟล์เนาะจริงอ๋อใช่ไฟล์ละแค่20เมกไฟล์ละแค่20เมกถ้าเกินกว่านั้นมันไม่ให้โหลดเราก็หรือถ้าไฟล์เรามีไฟล์เดียวแล้วมันใหญ่เกินเราก็ไปซอยให้มันได้5ครั้งอะค่ะแล้วมันไม่เกินเอามีดซอย ซอยนิ้วตัวเองแล้วอย่างนั้นนะ เดี๋ยวคนดูได้อะไรจากเราไหมเนี่ยได้ดิคนดีแล้วเนี่ยวันนี้วันสงกรานต์นะครับรีบคุยรีบจบผมก็ไม่น่ามาคุยกันเรื่องวันสงกรานต์เลยผมเนี่ยค้างคายเนี่ยหน้าแดงหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไอ้ที่แดงขนาดส่องไฟนี่ดูคุณป๊อปขาวๆดูผมนี่แดงฟึดเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดนะอาจารย์ว่าอาจารย์แบบตัวร้อนหรือเปล่าโอ้ยนี่คนตามไปกินก็ตามเนี่ยนี่มีเซสเซตามไปกินอีกเหรอใช่บอกว่าทำงานก่อนเอาเป็นว่าแล้วกันเดี๋ยวสรุปสุดท้ายแล้วเหลือตรงพับบิกเนาะพับบิกให้มันเสร็จก่อนไหนวะใช่พับบิกเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยที่นี่ไม่ต้องรอตรวจ
อ๋อพอปีขายอ๋อมันอยู่นี่อยู่ข้างล่างล่างสุดจ้ะล่างสุดล่างสุดขวามือกดอ่าปั๊บปึ๊บอ่านั่นแหละโอเคไปเลยเอ้ามันทำไมขึ้นพึ่งโอ้แสดงว่าผมเสียเงินตั้งเยอะเพิ่งมานะลิตยูอาร์40ฟรีโอเคฟรีอ่ะชอบอยู่แล้วกดพับปิกไปอ่าผมมีเสียแล้วผมก็นี่ไงอันเนี้ยอันเนี้ยที่เราซับมิตะกี้ครับตรงซ้ายมือสุดเราก็จะขึ้นมาเนี้ยร้านเราก็จะเป็นลักษณะนี้ไม่ต้องมา follow ผมหรอกผมยังเพิ่งเริ่มขายอยากส่องก็ส่องไปผมขายไม่ดีไปขายไปส่องคนอื่นดีกว่าแต่อย่าลืมว่าที่เนี้ยก่อนจะทำงานต้องเซิร์ชตลาดก่อนนะเพราะว่าตลาดกว้างใหญ่ต้องหาคีย์ก่อนค่ะคีย์ขายดีแล้วเราก็เอางานเราเข้าไปปรับอย่างสมมุติว่าอ่ะเอาง่ายสุดเลยก็คือทำงานตามเทศกาลอันเนี้ยคนใหม่เริ่มได้อย่างสมมุติว่าเราจะทำคริสต์มาสอย่างเงี้ยทีเนี้ยเราทำอะไรอยู่อย่างอาจารย์ทำแพทเทิร์นเราจะทำแพทเทิร์นเข้าคริสต์มาสเราก็เอาแค่รูปของคริสต์มาสมาทำงานแพทเทิร์นตัวนั้นหรือถ้าเราทำ SVG อ่ะเราวาดรูปเวกเตอร์อยู่แล้วเราอ่ะจะขายเข้าคีย์เทศกาลเป็นคีย์คริสต์มาสอย่างเงี้ยเราก็วาดเวกเตอร์นั้นให้มันเป็นคีย์คริสต์มาสเขาไปใช้อะไรกันเขามีรูปอะไรบ้างก็คือใช้วิธีนี้ค่ะเราทำโปรดักต์อะไรอยู่เราแค่เอาไปบวกกับคีย์เวิร์ดที่มันเป็นคีย์นิยมของเว็บนั้นแล้วเราก็ผลิตงานออกมาเนี่ยคือวิธีที่ง่ายที่สุดถ้าเราทำวอลอาร์ตช่วงคริสต์มาสเราก็อาจจะมีต้นคริสต์มาสมาแล้วก็ไปทำเป็นไฟล์วอลอาร์ตแบบเนี้ยไปประยุกต์แบบนี้แทนจะได้ไม่ต้องแบบว่าโอ๊ยเราจะดูตลาดยังไงเขาขายอะไรต้องเปลี่ยนแนวไหมไม่ต้องเปลี่ยนค่ะเราแค่เอาคีย์ที่เว็บนั้นกำลังขายดีมาบวกกับโปรดักต์ที่เรากำลังทำแล้วก็เอาขึ้นไปส่งขายตามสเต็ปนี้เลยแค่นั้นเลยง่ายที่สุดคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะของเว็บนี้กำลังจานหลับยังเปล่าไม่ได้หลับกำลังนั่งดูงานตัวเองอยู่เออมันก็ใช้ได้ดีกว่าสวยใช่ไหม อ่าโอเคก็ถือว่าเรามาคุยกันในระดับหนึ่งแล้วกันคืออันนี้เป็นเบสิกนะครับเดี๋ยวประมาณปลายเดือนเนี่ยจะไปคุยกับน้องการเรื่องรายละเอียดแต่หลายอย่างเรื่องที่เขาซื้อเครื่องซื้ออะไรมานู่นนั่นนี่เดี๋ยวเราไปคุยกันอีกสเต็ปหนึ่งเดี๋ยวมันไปคุยกันเดี๋ยวว่าเขาจะมีหลังบ้านเล่าให้เราฟังเยอะหน่อยอันนั้นจะไปคุยกันเรื่องหลังบ้านว่าเอ้ยอันนี้มันโปรโมทนู่นนั่นนี่อะไรยังไงประมาณนั้นนะนี่ก็เขาถามว่าจบไลฟ์แล้วจะลบไหมอาจารย์ลบไปเลยลบไปเลยไม่ลบเอาไว้นี่แหละเอาไว้นี่แหละไปไว้นี่แหละลง YouTube ด้วยลง YouTube ไปด้วยก็คือตอนนี้เราคือผมก็ค่อนข้างที่จะอิ่มตัวเรื่องสต็อกโฟโต้นิดนึงผมอยากมีตลาดอะไรใหม่ๆรู้แหละว่าอาจารย์อิ่มอ่ะประมาณเลยโอ้ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะมีงานที่เป็นออนไลน์ใหม่ๆมาอย่างเดี๋ยวไม่แน่อาทิตย์หน้าผมจะเชิญคนที่ทำ YouTube เป็นค่ายเพลงเป็นอะไรทั่วไปที่เป็น YouTube นะมานั่งคุยกันก็คือผมอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าในโลกนี้จริงๆอ่ะมันมีอะไรที่เยอะแยะมากอาจจะรวมไปถึงคนที่เทรดคนที่อะไรทั่วไปเอามาคือเอามาใช่มาเปิดมาเปิดโลกมาคุยกันผมอยากไม่มันไม่จำกัดแค่ว่าเราต้องไปรับข้าราชการเราไปต้องทำงานประจำอะไรเนี้ยเราอยากเปิดโลกว่าสิ่งที่มันทำได้ในปัจจุบันเนี้ยอย่างโควิดเนี้ยสำคัญเลยเราไม่สามารถที่จะไปทำงานไหนได้ผมว่างานออนไลน์เนี่ยตอบโจทย์เรามากที่สุดละได้อยู่กับครอบครัวได้ปลอดภัยด้วยได้กักตัวได้นู่นนั่นนี่มันก็มีอะไรช่วงนี้โอเคช่วงนี้คุณป้ามีคอร์สอะไรใหม่ๆไหมขายคอร์สหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วมีตอนนี้ที่รันอยู่นะคะเป็นขายดีที่ Creative Fabrica เป็นคอร์สที่สอนขายงานที่ Creative Fabrica แล้วก็เจาะเทคนิคต่างๆอย่างเช่นอยากเข้าดิสเคาท์ทำไงอยากติดเข้าดีลทำไงควรส่งงานแนวไหนเจาะตลาดพาเจาะตลาดทั้งหมดเลยสำหรับคนที่อยากไป Creative Fabrica แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไปไม่ถูกไม่อยากนั่งงมคนเดียวก็เข้าไปตามป๊อปในเพจครูป๊อป Digital Selling ได้นะคะคอร์สนี้กำลังรันอยู่ซึ่งคุณจะเจอป๊อปแบบไลฟ์สดๆแล้วก็ตามส่งงานนี่คือนักเรียนเริ่มตามส่ง
ตามส่งงานแบบขอเปิดร้านที่ Creative Fabrica หลายคนที่เข้าอยู่ในคอร์สแล้วก็เริ่มเปิดร้านได้แล้วตอนนี้คือเริ่มลงงานขายแล้วซึ่งถ้าใครสนใจก็ยังทันนะคะเพราะว่าคอร์สนี้มันเป็นคอร์สเดือนหนึ่งอ่ะมันจะทำให้คุณได้ส่งงานได้ทำงานไปด้วยแล้วก็ลองดูตลาดลองปรับงานไปด้วยแล้วป๊อบก็ตอบคำถามส่งการบ้านมาให้ป๊อบดูได้เลยเป็นแบบหรนีื้อเองใช่หรือว่าถ้าใครแบบยังแบบว่าไม่รู้ครูป๊อบเป็นใครก็เข้าไปดูที่เพจก่อนนะคะครูป๊อบดิจิตอลเซลลิ่งพิใชมพ์่แล้วเซิร์ชแล้วก็ขึ้นเลยมีคอร์สฟรีให้ด้วยใครในวะคอร์สฟรีก็93คลิปแล้วอะอ๋อดูกันตาแตะคือเข้าไปดูฟรีเฉยก็ได้เออแคเอ่ดูอฟรีก็คุ้มแล้วอ่ะเออมีทั้งแนวตลาดมีทั้งวิธีการมีทั้งคีย์เวิร์ดอะไรพวกเนี้ยทำฟอนต์จะทำยังไงเริ่มจากตรงไหนมีหมดเลยในคอร์สฟรีใชโอ่เคสนใจก็เข้าไปที่เพจนะคะมันมีลิงก์ให้พวกคุณเข้าได้เลยโอเคครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปแล้วโอเคขอบคุณไมน่ะคใชะ่อาจารย์ขอบคุณทุไวก้คนเดี๋ยทวเีร่ามาเมาท์มใช่ใช่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องฟันเรื่องอะไรกันกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะเชิญทุกคนผมและผมเทียบเชิญทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นการเกรดการอะไรพวกนี้ผมเชิญมาผมเทียบเชิญมาทุกคนแล้วนะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนก็เหมือนจะสัก100 คนที่อยู่นิ่งๆกันมานั่งคุยกันอยู่นะครับต้องขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวในเรื่องของคลิปการส่งการอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมแยกให้ต่างหากจริงๆผมก็จะสอนวันนี้แหละแต่เวลาเราคุยกันปุ๊บมันก็จะไปอีกสเต็ปหนึ่งมันคือหมายถึงว่าดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับสุขสันต์วันสงกรานต์ทุกท่านแล้วกันขอบคุณครูป๊อปมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับบ๊ายบายครับ